สวัสดีค่ะชื่อหมิวนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในงานหนังสือนะคะกับบูธเพนวัฒนาจัดจำหน่ายค่ะจะอยู่บูธ C15 นะคะบูธของเรานะคะในปีนี้นะคะเราก็จะมีหนังสือออกใหม่ทั้งหมด4เล่มด้วยกันค่ะเนี่ยค่ะโอเคครับผมก็จะเป็น4เล่มนี้นะคะโดยที่มาเริ่มที่2เล่มแรกนะคะ2เล่มแรกนะคะจะเป็นสมุดคัดจีน HSK ค่ะเป็นศัพท์ที่ต้องรู้ก่อนที่เราจะไปสอบ HSK ค่ะทีนี้ข้างในจะมีอะไรข้างในนะคะเขาก็จะมีเป็นคำศัพท์ให้คัดนะคะมีเพี้ยนเป็นเส้นขีดอักษรจีนมีเพี้ยนผางส่วนประกอบคำค่ะแล้วก็จะมีเสียงให้เราสแกนฟังเสียงได้นะคะนอกจากนี้ใน HSK ระดับ3นะคะจะมีสรุปไวยากรณ์สั้นๆอ่านเข้าใจง่ายให้ด้วยคนที่เพิ่งเริ่มเรียนจีนค่ะอยากเริ่มคัดตัวจีนจำตัวอักษรจีนไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะก็ใช้เริ่มที่เล่มนี้ได้เลยค่ะเป็นศัพท์ที่ได้ใช้แน่นอนแล้วก็เรายังมีเป็นของ HSK ระดับ4ด้วยค่ะตัว HSK ระดับ4ก็จะคล้ายๆเล่มเมื่อกี้เลยก็คือจะมีให้คัดแล้วก็มีสรุปไวยากรณ์แล้วก็จะมีในเรื่องของการลองทำการเรียงประโยคค่ะซึ่งจะเป็นพาร์ทเดียวกับในข้อสอบ HSK ระดับ4เลยแล้วก็มีเฉลยให้ในเล่มค่ะสามารถสแกนฟังเสียงได้เช่นกันในเนี้ยใน2เล่มนี้นะคะก็จะมีเล่มละ600คำเลยค่ะส่วน2เล่มนี้นะคะจะเป็นสอบ HSK 4ระบบใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นการเตรียมสอบ HSKK ซึ่งก็คือการสอบพูดค่ะระดับกลางนะคะตัวสอบ HSK 4ระบบใหม่นะคะจะมีทั้งหมด 1,000 คำค่ะในเล่มเนี่ยเราก็จะมีความรู้อัดแน่นแบบตามฉบับเพนวัฒนาเลยค่ะก็คือจะเริ่มจากการที่มีตัวอักษรจีนให้นะคะคำหลักค่ะแล้วก็จะมีคำลักษณะนามคำที่เขาใช้กับศัพท์ตัวนั้นแล้วก็จะมีพวกรีเฮอสือมันจะเป็นเหมือนคำที่เขาสามารถแยกกันได้เงี้ยค่ะในเล่มเราก็จะมีบอกไว้อย่างละเอียดเลยแล้วก็จะมีตัวอย่างประโยคพร้อมคำแปลภาษาไทยให้ค่ะเล่มศัพท์เล่มนี้นะคะสามารถสแกนฟังเสียงได้เช่นกันค่ะแล้วก็อีกเล่มนึงนะคะเล่มนี้ตัวไฮไลท์ของเราในงานนี้เลยค่ะน้องจะเป็นหนังสือสอบพูดค่ะคือในตอนนี้ถ้าเราสอบ HSK ระบบใหม่อะค่ะเราจะต้องสอบพูดด้วยอันนี้เขาก็จะใช้ได้ตั้งแต่ระดับต้นกับระดับกลางเลยค่ะข้างในเนี่ยก็จะเป็นการมีเหมือนตัวอย่างข้อสอบให้เราทำเป็นพรีเทสค่ะทดสอบว่าตอนนี้เราได้คะแนนประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นการสอนทีละพาร์ทอธิบายทีละพาร์ทอาจจะมีพวกไวยากรณ์เสริมมีคำศัพท์ที่ออกสอบแน่นอนเจอในข้อสอบแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูจากเล่มนี้ได้เลยแล้วเขาก็ยังมีทริคการทำข้อสอบด้วยค่ะว่าถ้าเราทำข้อสอบเนี่ยแบบเนี้ยถึงจะเรียกว่าได้คะแนนสูงนะถ้าเราตอบแบบเนี้ยอาจจะได้คะแนนไม่ได้สูงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีเฉลยให้ในเล่มเช่นกันแล้วก็ท้ายเล่มเนี่ยก็จะมีเป็นข้อสอบ post test ให้อีกค่ะ4ชุดก็จะมีทั้งหมด5ชุดให้ลองทำได้ค่ะและนี่ก็คือหนังสือใหม่ของเพนวัฒนาในปีนี้ค่ะแต่นอกจากหนังสือใหม่นะคะเราก็ยังมีหนังสือนำเข้ามากมายนะคะที่เราเอามาให้ทุกคนได้เลือกอย่างจุใจเลยแล้วก็มีหนังสือแปลไทยของเรานะคะสินค้าแปลไทยของเราเนี่ยจะมีตั้งแต่การเรียนจีนเริ่มต้นตั้งแต่ไวยากรณ์การคัดจีนสมุดคำศัพท์เตรียมสอบอะไรเงี้ยค่ะมีหลากหลายรูปแบบเลยของเรานะคะได้นำเข้าหนังสือนะคะจากสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของปักกิ่งนะคะในประเทศจีนอย่างเช่นสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งนะคะมอปักกิ่งเองเราก็มีนำเข้าหนังสือเข้ามาเช่นกันโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับการสอบ HSK การสอบวัดระดับค่ะส่วนโซนนี้นะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่สำหรับเด็กเล็กนะคะเริ่มเรียนจีนหรือว่าจะเป็นในแนวของ business นะคะทางธุรกิจหรือว่าเป็นการเรียนในระดับที่สูงขึ้น HSK ระบบใหม่อะไรอย่างนี้ก็มีเช่นกันค่ะลองเข้ามาดูกันได้นะคะ
ในโซนนี้นะคะก็จะเป็นหนังสืออ่านเล่นนะคะหนังสืออ่านเล่นของบริษัทเรานะคะก็จะมีทั้งแบบแปลไทยแล้วก็มีแบบตัวนําเข้านะคะตัวนําเข้าเนี่ยก็มีของเด็กเล็กมากมายเลยแล้วก็สําหรับคนที่โตขึ้นมาอยากอัพสกิลการอ่านนะคะก็จะมีเซตนี้นะคะที่จะขายดีที่สุดเลยก็คือเซต6ขั้นอ่านเรื่องสั้นจีนค่ะจะเป็นหนังสือที่สามารถฝึกฟังฝึกอ่านฝึกแปลได้ในเล่มเดียวเลยมีตัวอักษรจีนให้มีพินอินให้เราสามารถใช้ที่ปิดพินอินลองฝึกอ่านตัวจีนได้ค่ะหรือว่าเราจะดูเทียบคำแปลภาษาไทยที่อยู่ท้ายบทก็ได้ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถสแกน QR code ฟังเสียงได้ด้วยค่ะเขาจะมีบอกด้วยนะคะว่าในแต่ละเล่มเนี่ยเราจะได้ศัพท์ของ HSK จากแต่ละระดับเนี่ยกี่คำบ้างค่ะอย่างเล่มอย่างเล่มเรื่องสั้น500คำศัพท์นะคะด้านในเนี่ยเราก็จะมีตัวเรื่องเนื้อเรื่องที่ไม่ได้ยากมากค่ะคนที่เพิ่งเริ่มเรียนจีนดูคำศัพท์จีนมาบ้างเนี่ยก็ลองเริ่มอ่านได้ค่ะอย่างเช่นเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยก็อย่างเช่นอีเทียนหัวเหอหัวตะหนานผึ่งโยหมิงมิ่งหลายเต้าอีกกงหยวนเราอาจจะลองแปลก็ได้ค่ะอย่างเช่นวันหนึ่งฉันกับแฟนของฉันหมิงมิ่งมาที่สวนสาธารณะทีนี้เราสามารถเทียบกับคำแปลที่อยู่ท้ายบทได้ค่ะมีอยู่วันหนึ่งฉันกับหมิงหมิงแฟนของฉันไปที่สวนสาธารณะคือมันทำให้เรารู้ว่าโอ้อันนี้เราแปลถูกไหมแปลสวยไหมแล้วก็น่าจะนี้ยังสามารถฝึกฟังได้ด้วยค่ะที่ปิดพินอินค่ะที่ปิดพินอินใช่สำหรับคนที่อยากลองอ่านตัวจีนไม่อยากฝึกอ่านตัวไม่อยากอ่านพินอินอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเน้นการอ่านตัวจีนเลยโอเคค่ะในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะตัวพรีออเดอร์เนี่ยเราก็จะมีโปรพิเศษสำหรับชุดพรีออเดอร์ด้วยค่ะก็จะมีชุด A ชุด B ชุด C นะคะสามารถมาดูได้ที่งานหนังสือเลยหรือว่าถ้าเกิดเป็นหนังสือทั่วไปในบูธเรานะคะก็จะลดเริ่มต้นที่ 10% เลยค่ะซื้อ3เล่มขึ้นไปลด 15% ค่ะสามารถติดตามเพจเพนวัฒนาดิสทริบิวเตอร์นะคะหนังสือเรียนภาษาจีนได้เลยนะคะหรือว่าจะทักแชทมาหรือว่าจะทักมาทาง LINE @pwnchinese ก็ได้เช่นกันค่ะโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับครับ